สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนะครับนักข่าวอินดี้ก็วันนี้ก็เป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะครับผมเลยอยากจะมาทำช่วงใหม่นะครับนั่นก็คือช่วงของเจาะความเห็นดารานะครับผมก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าวิเคราะห์ว่าเฮ้ยดาราเขาสัมภาษณ์อ่ะเขาพูดอะไรไปบ้างอะไรอย่างนี้เนาะบางทีแบบไอการสัมภาษณ์มันยาวเป็น20นาทีเงี้ยก็เลยแบบว่าขี้เกียจฟังเนี่ยแล้วก็มีหลายคอมเมนต์นะบอกว่าเฮ้ยไม่ขอฟังอะไรเงี้ยบางทีแบบเขาไม่ชอบอะไรเขาก็ไม่ขอฟังอะไรงี้ผมก็เลยจะมาสรุปนะครับมาสรุปมาเจาะความเห็นดารานะครับว่าเขาแสดงความคิดเห็นยังไงบ้างกับคำถามของสื่อที่เขาให้นะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะก็เข้าเลยก่อนที่จะมาเข้าเรื่องกันเนี่ยผมขอถามเพื่อนๆหน่อยนะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะสำคัญมากๆเลยคำถามนี้อ่ะก็มันเป็นคำถามที่ผู้สื่อข่าวได้ถามคุณแมทนะครับในไลฟ์สดซึ่งผมก็จะถามท่านผู้ชมเช่นกันผมจะถามท่านผู้ชมว่าถ้าย้อนเวลาได้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้คุณไออ่านเนี่ยถ้าย้อนเวลาได้จะแก้ไขอะไรอ่ะเพื่อนๆลองจินตนาการว่าคุณเป็นคุณแมทนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ๆแล้วยังไม่รู้ว่าคุณแมทอะไรยังไงเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะอ่ะสำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วเนาะผมเป็นคลิปกระแสอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆลองฟังคำถามนี้นะถ้าย้อนเวลาได้จะแก้ไขอะไรเพื่อนๆสต็อปคลิปนี้ก่อนนะแล้วก็แล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างแล้วก็ตอบคอมเมนต์นะว่าถ้าคุณย้อนเวลาได้เนี่ยแล้วคุณตกในดราม่าเงี้ยคุณจะแก้ไขยังไงพิมพ์มาเลยแล้วก็จากนั้นนะครับก็เลื่อนขึ้นมาเลื่อนคอมเมนต์ขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาแล้วก็มากดฟังดูว่าคุณแมทเขาตอบยังไงนะครับผมแล้วลองไปฟังดูนะอันนี้นะเนี่ยถ้าย้อนเวลากลับไปได้แมทอยากแก้ไขอะไรอะคะฟังอีกครั้งนะครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้แมทอยากแก้ไขอะไรอะคะเนี่ยเป็นท่านจะตอบว่าไงครับอะลองเลื่อนไปตอบกันดูเนาะอะเมื่อเลื่อนตอบไปแล้วลองมาฟังกันเลยดีกว่าก็ตั้งสติก่อนฟังเนาะเพื่อนๆเนาะแมทเป็นคนอย่างนี้แหละค่ะคือแมทว่าให้แมทได้เรียนรู้อะแล้วรับกับผลกระทบครั้งเนี้ยดีแล้วแมทจะได้จำเจ็บแล้วก็จะได้จำเพราะว่าถ้าไม่งั้นแมทก็จะยังเป็นคนที่ตรงมากคิดอะไรก็อยากจะพูดออกมาซึ่งจริงๆแล้วบางเรื่องไม่พูดดีกว่านะก็นั่นแหละครับผมก็คือคุณแมทเขาก็บอกว่าคือแบบให้แมทได้อันนี้ให้แมทได้อันนี้แหละครับเพราะว่านี่ฟังอีกครั้งนะแมทเป็นคนอย่างนี้แหละค่ะคือคุณแมทเขาเป็นคนแบบนี้แหละก็ต้องเข้าใจคุณแมทด้วยเนาะก็ผมไม่ได้มาพูดอวยหรืออะไรเนาะก็พูดตามความจริงอะเนาะพูดตามที่เขาแบบทำมาแล้วเขาเจอมาอย่างเงี้ยก็ดูจากไลฟ์สดก็คือแบบเข้าใจนะครับว่าเอ้ยเธอรู้สึกแบบนี้นะจากใจเธอนะเธอรู้สึกแบบนี้เธอเป็นคนแบบนี้เธอก็เลยแสดงออกมาแบบนี้ก็เลยแบบนะช่วยลองพิจารณาดูว่าเฮ้ยลองเข้าใจเธอหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยบอดีว่านั่นแหละให้แมทเขาถึงบอกไงให้แมทได้เจอแหละแมทจะได้รู้เนี่ยคือแมทว่าให้แมทได้เรียนรู้ไหมให้เขาได้เจอนี่แหละให้เขาได้เรียนรู้ก็นั่นแหละเขาก็ได้พูดไว้ในการสัมภาษณ์ไลฟ์สดครั้งนี้นะเขาได้บอกว่าเรียนผูกต้องเรียนแก้เนี่ยแมทก็ได้บอกไว้แล้วนั่นแหละสุดยอดสาวเฮาเป้งคนนี้อะเพื่อนๆแล้วครับคิดเห็นยังไงอย่าว่าผมอวยนะถ้ายังไงก็ขอให้กดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมเพราะว่าทำช่วงนี้มาเพื่อที่ว่าเอ้ยเราจะได้มาสรุปเป็นประเด็นดิว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยเจาะความเห็นดารานะครับผมบายนักข่าวอินดี้เนาะก็ลองมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูแล้วเอางี้แล้วผมขอถามท่านผู้ชมนะครับที่ท่านผู้ชมเขียนไปด้านล่างเมื่อกี้ตรงกับที่คุณแมทพูดไหมหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปย้อนแก้อันเก่านะแค่ไปพิมพ์อันใหม่เท่านั้นเองพิมพ์ว่าคือเอางี้อยากถามเพื่อนๆว่าเมื่อเพื่อนๆได้ยินที่คุณแมทตอบแล้วว่าถ้าย้อนกลับไปได้ก็อยากก็ให้เจอนี่แหละเพราะว่าแมทเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเพื่อนๆรู้สึกยังไงอะสำหรับผมเนาะผมรู้สึกว่าเนี่ยเขาเป็นคนตรงจริงๆเห็นไหมถ้าย้อนกลับไปได้เขาก็ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เขาก็ไม่แก้อะไรนะครับเพราะว่าก็เขาเป็นคนอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เข้าใจเขาซึ่งผมไม่ได้มาพูดอวยเนาะก็ต้องเข้าใจกันด้วยเพราะว่าเป็นสเต็ปของเขาอยู่แล้วเป็นสไตล์เขาเนาะเราก็เข้าใจรับกับผลกระทบเนี่ยดีแล้วเขาจะได้จำแมทคุณแมทเขาจะได้จำอะไรอย่างนี้อ่ะก็ต่างคนต่างเข้าใจเนาะยังไงก็สิ่งที่เขาขอมากที่สุดเลยก็คือว่าขอให้ติดตามผลงานเธอด้วยเพราะเขาเล่นละครมาเนี่ยเขาอยากให้คนดู
ธออยากให้คนดูเห็นความตั้งใจของเธอในการเล่นละครอะไรแบบนี้นะครับนะคลิปนี้ก็ได้จะยาวเกินไปแล้วล่ะแต่ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาตอบที่เข้ามาร่วมสนุกกันและถ้ายังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะไปถอดไอความเห็นความบทให้สัมภาษณ์ก่อนว่าเขาพูดอะไรกันดีบ้างวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีกันครับผมขอลาไปพร้อมกับเพลงนี้เลยได้กันไหมลาไปพร้อมกับเพลงเพราะว่าฉันคือวิญญาณเปล่าก็ไม่ดีกว่านะครับกดผิดครับขอโทษทีฮะขอเพลงนี้แล้วกันฮะต้องต้องหน่อยหน่อยคุณแมทเขาก็ได้ขอโทษแล้วนะครับยกมือไหว้ก็มีนะเชิญเข้าใจคุณแมทด้วยเนาะแล้วก็อย่า กดดิสไลค์กันนะถ้าไม่ชอบอะไรกันก็คอมเมนต์บอกกันได้แต่ขอให้กดไลค์กันก็พอครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับบาย